มาดูกันที่ใบแรกครับตัวนี้เป็นใบตัดไม้รุ่น HC14XB นะครับซึ่งใบตัดไม้เป็นน่าจะเป็นตัวท็อปของสำหรับตัดไม้นะด้วยคุณสมบัติที่เป็นใบเมทัลซึ่งมันจะแข็งกว่าเหล็กก้าคาร์บอนธรรมดานะซึ่งปกติแล้วใบที่นำมาผลิตตัวใบเลื่อยก็จะมีพวกเหล็กก้าคาร์บอนนะครับแล้วก็ใบเมทัลแล้วก็ถังสเตนคาร์บายจะแข็งสุดแต่ตัวนี้จะอยู่ระดับกลางซึ่งค่อนข้างจะแข็งแล้วนะซึ่งถ้ามาดูกันที่ตัวใบตัวนี้เป็นใบตัดหยาบนะตัวฟันนะครับก็จะเป็นแบบทะแยงนะออกซ้ายขวานะครับเป็นฟันแบบตั้งขึ้นมีระยะห่างของฟันนะครับอยู่ที่4มิลลิเมตรนะแล้วก็มีความยาวรวมอยู่ที่100มิลลิเมตรแล้วก็ตัวระยะของตัวฟันไปเรื่อยจะอยู่ที่75มิลส่วนความกว้างของใบจะอยู่ที่ 7.8 มิลและความหนาอยู่ที่ 2.5 มิลก้านจะเป็นก้านตัวทีซึ่งคุณสมบัติของใบนี้ก็คือมันจะมีตัวใบที่ค่อนข้างจะหนานั่นเองนะซึ่งถ้าบิดดูมันจะแข็งมากๆมันจะไม่ให้ตัวเลยซึ่งเวลาเราตัดมันก็จะได้ความตรงนะซึ่งบางทีถ้าเป็นใบอ่อนๆเวลาเราตัดแนวตรงอ่ะใบมันให้ตัวได้ครับซึ่งรอยตัดจะออกมาไม่ตรงเลยซึ่งมันจะเฉียงอาจจะเป็นคลื่นได้นะครับแต่ตัวเนี้ยใบแข็งมากๆนะครับแล้วก็แนะนำใช้กับตัวไกด์บาร์หรือว่าพวกรั้วนะฮะเขาออกแบบมาสำหรับการตัดไม้ที่รวดเร็วแม่นยำแล้วก็รอยสะอาดนั่นเองนะครับตัวนี้มีระยะการตัดที่แนะนำนะครับก็คือตั้งแต่10มิลถึง50มิลนั่นเองผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับเวลาเราใช้กับเลื่อยจิ๊กซอว์นะก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเลื่อยจิ๊กซอว์ถ้ามีคุณภาพหน่อยหรือว่ารุ่นใหม่ๆจะมีระบบเตะนะครับก็คือตัวนี้นะฮะมันสามารถปรับได้อย่างตัวนี้ก็ปรับได้ทั้งหมด3ระดับนะครับซึ่งระบบเตะตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการตัดได้เร็วขึ้นนั่นเองเพราะว่ามันจะช่วยดันไปด้านหน้านะครับซึ่งมันก็ช่วยพวกที่เลื่อยไม่ติดใบอะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่ทีนี้ของวิวฮูเองผลลัพธ์ในการใช้ที่ดีที่สุดก็คือให้ปรับรอบไปที่ปานกลางนะครับซึ่งเลื่อยจิ๊กซอว์ในบางรุ่นจะมีปรับรอบได้นะครับอย่างตัวนี้ปรับได้ประมาณ5ระดับก็อาจจะปรับรอบไปที่ระดับ4หรือระดับ3ไม่สูงมากนั่นเองแล้วก็ระบบเตะไม่เปิดจะดีกว่านะครับสำหรับตัววิวฮูนะแล้วก็ไม่มีแรงกดทางด้านข้างนั่นเองก็คือเวลาเราตัดต้องไม่เบียดซ้ายเบียดขวาก็คือตัดไปแบบตรงๆอย่างนี้เลย